วัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผม YTDC ในคลิปพูดคุยนะก็คือคลิปนี้เนี่ยเราจะหยิบเรื่องหนึ่งมาพูดนะเรื่องอะไรก็ได้ที่อยากจะพูดนั่นแหละนะคลิปนี้นะฮะผมขอพูดถึงเรื่องหนึ่งหน่อยละกันนะเรื่องนั้นคือว่าเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีคำพูดที่แบบอาจจะแบบรุนแรงไปหน่อยนะควรใช้วิทยาญาณในการรับชมด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือคำพูดผมเนี่ยอันนี้คือเป็นความคิดส่วนตัวนะถ้าใครคิดว่าแบบไม่ได้เห็นด้วยกับผมเนี่ยก็คงจะดูคลิปนี้ไม่ได้หรอกฮะเพราะว่ามันไม่ได้ความคิดเห็นของคุณไงมันก็ความคิดเห็นของผมเออนะโดยคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะหยิบประเด็นเรื่องหนึ่งมาพูดนะคลิปนี้เนี่ยผมขอตั้งชื่อคลิปว่าไอ้นี่แล้วกันนะหลังจากที่ผมได้ดูรายการเนี่ยแมสซิงเกอร์ซีซั่น4วันเนี้ยเมื่อวานนี้ใช่มั้ยเมื่อวานนี้ประมาณสักวันที่5เมษายน2561ผมได้ดูไปแล้วฮะมันมีเรื่องที่ผมต้องมาพูดหรือผมเก็บกดมานานก็ได้แหละผมเก็บกดมานานเลยเนี่ยเก็บกดมานานก็ว่าได้นะอยากจะมาพูดหรืออยากจะมาระบายให้ทีเนี่ยจะได้สบายใจซะหน่อยนะซึ่งผมได้ดูวิธีการแข่งขันวีคหนึ่งเนี่ยก็คือในรอบเนี่ยมันจะมีอยู่สี่นักการในแข่งใช่ไหมแล้วถามว่าพี่ที่ท่านสี่ยังมีคนดูอีกเหรอพี่ยังดูอีกเหรอพี่โถนะก็จากที่ผมบอกไปนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ชอบดูรายการที่แบบหรือไม่ค่อยเป็นคนที่ชอบดูเล่นเกมหรือไม่ก็ชอบดูอะไรก็แล้วแต่ที่มันตามกระแสนะหรือนอกจากที่ผมจะดูแบบดูมาก่อนที่มันจะมีกระแสอะไรงั้นน่ะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูรายการที่มันตามกระแสนะแต่รายการที่ไม่มีกระแสอะไรเนี่ยผมชอบดูนะนะหลังจากที่พูดถึงเดอะแมสเนี่ยต้องนึกถึงซีซั่น1นะซีซั่น1เนี่ยเป็นซีซั่นที่แบบมีกระแสดีมากดีจริงๆแต่ผมไม่ดูซีซั่น1นะผมมาดูอีกทีซีซั่น2ฮะมาดูซีซั่น2นะแล้วก็ย้อนกลับไปดูซีซั่น1งงมั้ยล่ะหลายคนอาจจะติดตามตั้งแต่ซีซั่นแรกใช่มั้ยแต่ผมติดตามตั้งแต่ซีซั่น2นะงงมั้ยล่ะเดี๋ยวผมไม่เหมือนคนอื่นนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีถึงซีซั่น4แล้วผมก็ยังดูอยู่นะฮะถึงแม้ว่ามันจะแบบมันอาจจะไม่ได้ความสดใหม่เท่าซีซั่น1แต่ผมก็ดูอยู่เพราะว่าผมไม่ชอบดูรายการที่ไหลตังกระแสไงเอ้าไหนบอกพี่บอกว่าพี่ไม่ชอบดูรายการที่ไหลตังกระแสแล้วตอนนี้พี่ดูเรื่องอะไรอยู่อ่ะพี่ดูไอ้ละครเรื่องช่อง3อะไรดังๆอะไรเนี่ยอะไรนะไอ้เรื่องไอ้แม่หญิงกาลาเกตแล้วล่ะอะไรนะบุพเพสันติวงสันติวาสแล้วแหละไหนพี่บอกพี่ไม่ดูเรื่องบุพเพสันติวาสไงไหนบอกว่าพี่ไม่ชอบแหละตามกระแสแล้วพี่ดูบุพเพสันติวาสทำไมผมขอพูดเลยนะฮะบุพเพสันติวาสเนี่ยผมไม่ชอบดูตามกระแสจริงๆนะแล้วยิ่งเป็นละครเลยยิ่งไม่ใช่เลยนะผมชอบดูละครเก่าๆอะไรพวกเนี้ยเล่นเกมก็เล่นเกมเก่าๆอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าผมชอบอย่างนี้มากกว่าผมไม่ได้ชอบแบบอะไรที่มันไหลตามในโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยผมจะไม่ชอบเลยอ้าวนั่นแหละฮะที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วถามว่าแล้วผมไปดูในไอ้บุพเพสันติวาสทำไมอ่ะถ้าที่มันเป็นรายการที่แบบไม่ใช่เด็กเป็นละครที่มีกระแสอยู่ในช่วงนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าผมดูทำไมไอ้บ้าไม่ใช่คนอาจจะถามใช่แต่ผมก็บอกไปเลยฮะว่าไอ้บุพเพสันติวาสเนี่ยมันเป็นละครย้อนยุคละครเก่าๆแล้วนะมันเกี่ยวอะไรกับดูอ่ะก็ขอบอกไปก่อนนะคือผมไม่เป็นคนที่ชอบดูละครมากๆนะดูละครมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่ช่อง7แหละช่อง7ช่อง3สมัยก่อนนะประมาณ10-20ปีที่แล้วผมดูมาตั้งแต่เกิดอะตั้งแต่ตัวเท่าฝาหอยเนี่ยผมก็ดูละครนี้มาแล้วนั่นแหละฮะแล้วถามว่ามันเกี่ยวอะไรฮะดูละครกับไม่ดูมันไม่เกี่ยวนี่ดูละครแล้วไม่ดูแล้วได้กระแสก็บอกให้ฟังนะครับว่าเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยละครเรื่องนี้เนี่ยผมดูมันก่อนที่มันจะมีกระแสขึ้นมาซะอีกผมดูตอนนั้นไม่ใช่ตอนแรกที่ผมดูตอนที่2นะตอนนั้นเรตติ้งอยู่ที่ประมาณ 2.8 หรือ 4.8 แล้วแหละประมาณ 4.8 นะตอนที่1เรตติ้ง 2.8 ตอนที่4เรตติ้งประมาณสัก4.8 แล้วตอนผมดูอ่ะผมดูว่าตอนนั้นละครมันยังไม่ดังมากเอาง่ายๆคือผมดูก่อนที่มันจะมีกระแสดังเขยิบขึ้นมาสิเอาง่ายๆเดี๋ยวพูดเลยฮะผมดูละครเรื่องเนี้ยก่อนที่มันจะมีกระแสดังขึ้นมาอีกมาดังประมาณสัก 3-4 ตอนจะผมดูตอนที่2ผมก็สามารถดูได้เพราะว่าผมดูก่อนที่มันจะมีกระแสซะอีกนะถามว่าผมดูได้ยังไงอ่ะผมได้บอกว่าผมมีแค่คอมผมไม่ได้ดูทีวีเนี่ยก็ตอนนั้นอ่ะผมเนี่ยบอกเลยผมไปนอนอยู่บ้านยายนะครับผมก็แบบไปนอนกับยายแหละแล้วก็ยายก็เปิดทีวียายก็ชอบดูช่อง3อ่ะคนแก่ใช่มั้ยเค้าชอบดูช่อง3แล้วยายก็เปิดทีวีช่อง3ผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไว้ผมอยู่นั่นแหละแล้วมันก็แบบยายก็เปิดดูช่อง3แล้วจะมีไอ้เรื่องบุพเพเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาตอนที่2ตอนนั้นอ่ะผมก็ดูไปให้แบบมันก็สนุกดีว่ะมันสนุกตรงที่ว่ามันแปลกใหม่กว่าละครเรื่องอื่นตรงที่ว่ามันได้แบบ นางเอกนี่แหละนางเอกอีกนึงเลยก็คือนักแสดงดีมาก1 2ก็คือการข้ามภพนี่แหละ
โอเคมันจะทำให้ละครเรื่องนี้มีสีสันมากขึ้นอ้าวผมถามว่าการข้ามภพมันเกี่ยวอะไรกันด้วยวะข้ามจากอนาคตไปสู่อดีตข้ามจากอดีตมาสู่อนาคตมันเกี่ยวอะไรอะละครเรื่องข้ามไอ้พูดที่มันเกี่ยวกับข้ามภพข้ามชาติเนี่ยมันก็มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มันแตกใหม่จากละครเรื่องอื่นผมคิดว่าไอ้ละครเรื่องนี้มันข้ามภพมาปุ๊บใช่ไหมอันนี้เป็นแค่นิยายเรื่องจริงคงไม่มีหรอกนะก็คือมันเป็นแค่นิยายก็คือคนติดตามส่วนใหญ่ก็มีอยู่สามสี่หัวข้อหลักๆกันบ้างหนึ่งก็คือนักแสดงนักเอกมันเล่นดีเกินจริงเล่นดีมากสองก็คือละครเรื่องนี้มันข้ามภพข้ามชาติอะไรเงี้ยแล้วคนชายชอบดูแบบละครที่มันแปลกๆข้ามภพข้ามชาติอะไรเงี้ยละครที่มันแบบเป็นนิยายที่มันไม่เหมือนจริงอ่ะแล้วก็เรื่องที่สามก็คือละครเรื่องนี้มันเคยเป็นนิยายแบบนิยายดังมาก่อนนะเป็นลงในหนังสือก็เหมือนคล้ายๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าใครเคยดูหนังไม่ใช่ดิถ้าใครก่อนที่มันจะเป็นหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันต้องเป็นนวนิยายมันต้องเป็นหนังสือมาก่อนใช่ไหมมันถึงจะไปทำเป็นหนังได้ได้ยินกันเหมือนกันฮะมันเป็นหนังสือของคนแต่งคนเขียนมาก่อนแหละเราก็มาทำเป็นละครในเวลาต่อมาถูกไหมอ่ะแล้วถามว่ามันเกี่ยวอะไรฮะก็คือผมดูไปตอนแรกปุ๊บผมก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันก็สนุกดีเพราะว่ามันได้หลายอย่างคือมันได้อารมณ์ทั้งตลกสุดมากสุดตลกอะไรนะความรักความเศร้าความโกรธความหลงความอะไรที่อย่างนี่แหละมันได้ครบรสจริงๆผมก็เลยดูปกติผมก็เป็นคนที่ชอบดูละครอยู่แล้วสมัยก่อนก็คงแฝกนะฮะ10ปีที่แล้วผมก็ดูสมัยก่อนถอยตั้งยังเด็กๆอยู่เลยใช่แล้วก็ตอนนั้นก็แบบยังดูอยู่สมัยก่อนนะละครเก่าๆที่ผมเคยดูมีหลายเรื่องมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนังบู๊เก่าๆที่ผมพูดเลยฮะก็จะมีเนี่ยแหละคงแฝกนั่นแหละอะไรนะเย้ฟ้าท้าดินนี่ผมดูนะตอนนั้นน่ะรหัสโลกันเนี่ยโอ้ละครเก่าผมชอบมากเลยเสือสั่งฟ้าโอ้ดูหลายเรื่องนะผมทุกคนคอติดละครเลยอ่ะช่อง7อ่ะชอบมากเลยแล้วก็เรื่องอะไรวะเนี่ยแล้วก็เรื่องไอ้เนี่ยนึกไม่ออกแล้วมันมีหลายเรื่องมากน่าจะเป็นเรื่องไอ้พวกหนังบู๊อะไรพวกเนี้ยพิกฟ้าล่าตะวันอะไรพวกเนี้ยหนังบู๊น้องเหมียวเขี้ยวเพชรโอ้โหผมดูมาแบบหลายเรื่องมากแล้วเพราะหนังบู๊ผมจะชอบมากแล้วถามว่านี่ไม่ใช่หนังบู๊ดิมาพูดได้ไงก็เขาว่ามันได้ครบรสจริงๆไงก็คือแบบนักแสดงมาแสดงดีด้วยแล้วก็เรื่องจากแบบคนก็ชอบเยอะคนก็แบบชอบคิดตามกระแสอยู่แล้วผมดูก่อนที่มันจะมีกระแสเพราะว่ายายเปิดดูทีวีแล้วผมก็ดูตามผมก็เลยดูเนี่ยตอนนั้นผมก็มาไล่ดูที่หลังมันพอดูในละครปุ๊บเนี่ยดูในหนังปุ๊บเนี่ยมันอาจจะแบบมันไม่สามารถกอหรืออะไรได้ไม่สามารถกอข้ามได้หรืออะไรได้ไม่สามารถย้อนกลับได้ใช่ไหมผมก็มาหาดูย้อนหลังอีกในทีวีเอ้ยไม่ใช่ดิพอดูในทีวีเสร็จแล้วผมก็มาหาดูย้อนหลังใน YouTube ที่ทางช anel ช่อง3ได้ลงเอาไว้ผมก็ดูต่อมาแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าพอผมดูไปปุ๊บเนี่ยประมาณสักตอนที่3ตอนที่4อ่ะกระแสมันเริ่มโด่งดังขึ้นมาแล้วเรตติ้งมันก็ดีมากๆซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยพอผมดูปุ๊บเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้นะฮะว่าตอนที่ผมดูเนี่ยเรตติ้งมันจะดีขนาดนี้เอาจริงๆนะผมดูตอนแรกอ่ะไอ้บุพเพสันนิวาสอ่ะผมดูตอนที่2ผมไม่คิดว่าเรตติ้งมันจะดีขนาดนี้เพราะว่าตอนที่ดูไปเพราะว่ามันแปลกตรงที่ว่าไอ้นางเอกอ่ะที่เป็นคนดีน่ะมันข้ามภพมาจากนั้นใช่ไหมข้ามภพมาจากในยุคอนาคตใช่ไหมมาอยู่อดีตพอมันอยู่อดีตปุ๊บเนี่ยมันก็ทำอะไรทำตัวแบบตลกกระโหลกทำตัวที่แบบไม่เหมือนคนในยุคปัจจุบันในยุคอดีตเขาทำกันมันได้ความแปลกตรงเนี้ยแล้วถ้าเป็นละครเรื่องอื่นที่ข้ามภพข้ามชาติมาก็อันนั้นคือเขาข้ามภพข้ามชาติมาเหมือนกันแต่ว่ามันข้ามภพข้ามชาติมาแก้แค้นหรืออะไรเงี้ยอะไรแต่นี่มันข้ามภพข้ามชาติมาแบบทำเรื่องดีๆทำเรื่องตลกมันก็น่าสนใจละครเรื่องนี้ก็จบไปกับเรื่องบุพเพสันนิวาสนะเพราะว่าหลายคนหาผมเนี่ยไปดูนะก็ดูได้ฮะดูได้ไม่ผิดหรอกฮะผมเคยดูอยู่ฮะดูในโอที่ชอบผมก็ดูอยู่ดูอยู่โอเคมาพูดถึงเรื่องนี้เลยว่ะเราไม่ได้พูดเลยนะเรื่องของThe Masked Singerเลยเนี่ยโอเคฮะมาพูดถึงThe Masked Singerดีกว่านี่พูดถึงบุพเพไปแล้วเพราะมีคนได้ถามเข้ามาโอเคพูดถึงThe Maskedเลยฮะซึ่งเดอะแมสเนี่ยในซีซั่น4อย่างที่รู้นะว่าไอ้เรตติ้งหรือกระแสเนี่ยมันดรอปลงไปเยอะเลยถามว่าดรอปเพราะอะไรเท่าที่ผมจะดูได้นะก็มีอยู่หลายสาเหตุเหมือนกันที่ดรอปหนึ่งก็คือหนีไปดูบุพเพกันหมดนะฮะเพราะว่าเรตติ้งเนี่ยมันตรงกับวันพฤหัสไงวันพุธวันพฤหัสไอ้บุพเพมันออกใช่ไหมไอ้เดอะแมสมันก็ฉายเสือกฉายวันพฤหัสก็ตรงกันก็ซวยไปนะคนก็ไปแห่ไปดูเรตติ้งไอ้แห่ไปดูเดอะแมสไอ้เดอะแมสเนี่ยก็คนไม่ดูกันแล้วแห่ไปดูไอ้บุพเพกันทำให้เรตติ้งเดอะแมสตกลงนะหรือประมาณสัก 1.0 หรือ 0.00 ขู่เรตติ้งมันตกต่ำไปเลยวะรายการที่เคยดังมาอยู่ในอดีตนะไม่น่าตกต่ำขนาดนี้เลยอันนี้ก็เป็นเพราะสาเหตุหนึ่งนะทำให้คนเลิกดูนะโอเค2เลยก็คือกระแสดราม่าเยอะแล้วก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมคนถึงเลิกดูผมก็อาจจะเลิกดูก็เพราะแบบนี้แหละฮะแล้วก็กระแสที่3นะก็คือมันไม่ได้ความสดใหม่นะมุกที่ใช้ในรายการเป็นมุกซ้ำๆเดิมๆนะน่าเบื่อแต่คนอาจจะเริ่มเบื่ออะไรเงี้ยนะถ้ามาใหม่ๆมันก็ดังเป้งป้างเลยแล้วใช่ไหม
มันก็วุ้งว้าวว้าวกันอ่ะเออแต่ว่ามันหลังๆมันคนมันก็เริ่มเบื่ออันนี้ก็มันก็ไอ้นี่นะมันก็ถูกนะโอเคโอเคมาพูดถึงเลยดีกว่านะก็คือหลังจากที่ผมได้ดูรอบที่แล้วไปเนี่ยรอบที่การแข่งไฟนอลของไม่ใช่ไฟนอลเว้ยรอบอะไรวะรอบของกรุ๊ปดีอ่ะคู่สุดท้ายอ่ะมันจะมีหน้ากากพึ่งหน้ากากเชิดสิงโตสิงโตเชิดเออแล้วก็หน้ากากพ่อมดแล้วก็หน้ากากยักษ์ใช่ไหมผมขอพูดถึง2คู่นี้ดีกว่า2คู่หลังเออหน้ากากพ่อมดกับหน้ากากยักษ์นะซึ่งอย่างที่รู้กันนะนี่คือสปอยนะฮะอย่างที่รู้กันนะถ้าใครไม่เคยดูเนี่ยน่าจะไปดูซะเลยฮะหรือไม่ดูก็ได้ฟังผมพูดก็ได้แล้วกันถ้าใครคิดว่าอ่าว่าสปอยก็ไม่ต้องดูก็ได้นะไม่ต้องดูคลิปผมใช่ไหมเออนั่นแหละผมได้ดูไปแล้วฮะระหว่างหน้ากากพ่อมดเนี่ยกับหน้ากากยักษ์ผมได้ดูไปแล้วฮะผมขอบอกเลยฮะว่าเป็นอะไรที่ผมเสียใจมากๆถามว่าเสียใจยังไงว่าเกิดเสียดราม่าอะไรอีกแล้ววะเนี่ยถามว่าเสียใจยังไงอาจจะเป็นเพราะความเสียใจอาจจะเป็นเพราะผมคนเดียวก็ได้นะรู้สึกเสียดายหน้ากากดึงมากหน้ากากนั้นเนี่ยก็คือหน้ากากที่ตกรอบใช่ไหมหน้ากากที่ตกรอบบอกเลยกับสปอยเลยก็คือหน้ากากพ่อมดโอ้ผมรู้สึกเสียดายมากเลยอยากจะพูดมานานแล้วเก็บกดมานานแล้วฮะมันทนไม่ได้แล้วมันต้องพูดแล้วเออแล้วก็อีกอย่างนึงคือไอ้นี่นะแบบอะไรอั้นมานานแล้วแบบมันต้องระบายอะมันไม่ระบายมันอยู่ไม่ได้แล้วเออมันต้องระบายแล้วถามว่าระบายเรื่องอะไรก็คือหน้ากากพ่อมดอะผมรู้สึกเสียดายมากนะไม่น่าตกรอบเลยนะฮะแล้วตอนเพลงแรกอะร้องดีมากนี่มันทุเรียนสองชัดเลยนะเออหน้ากากพ่อมดเนี่ยแบบสำเนียงการร้องได้เหมือนทุเรียนมากถ้าใครเคยดูรายการไอ้เนี่ยแหละฮะไอ้ปาร์ตี้หน้ากากเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงฮะที่หน้ากากพ่อมดเนี่ยคนนั้นน่ะบอกเลยชื่ออะไรคนนั้นก็คือต้นธนสิทธิ์หรือต้น AF เนี่ยเออคนเนี้ยก็คือเขาเคยมาร้องแทนหน้ากากทุเรียนมาร้องเพลง Subfire to the Rain น่ะแล้วเสียงเหมือนกับหน้ากากทุเรียนมากอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยตอนแรกผมจับไม่ถูกไงดูไม่ออกอ่ะว่าเป็นต้นกับทูลกับทอมลุงเทอร์ตี้ไนน์เออดูไม่ออกจริงเพราะว่าเคยมาร้องในรายการในอะไรเดี๋ยวแม้นี่แหละผมก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะฉายให้ดูแล้วกันนะอะไรนะปาร์ตี้หน้ากากเขียนไงวะเนี่ยเออแบบร้องเพราะมากอ่ะปาร์ตี้หน้ากากทูเรียนผมก็วะไม่ถูกก็จะว่าไงละเนี่ยร้องเพลงเนี้ยได้แบบได้เหมือนกับหน้ากากทุเรียนมากผมดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นต้นธนสิทธิ์นะตอนแรกคิดว่าเป็นทอมลุงเทนายนะตอนที่ออกมาร้องเพลงเนี้ยน่าเสียดายมากไม่น่าตกรอบนี่มันทุเรียน2ชั้นเลยแล้วใครแล้วรายการแม่งก็ยิ่งตกต่ำอยู่แล้วยิ่งทำให้มันตกต่ำยิ่งกว่าเดิมอีกแต่ผมก็ยอมรับนะฮะว่าหน้ากากยักษ์เนี่ยก็ร้องดีจริงนะแต่ผมก็รู้สึกเสียดายอยู่ดีนะโอ้ขอระบายหน่อยคือมันทนไม่ได้แล้วก็คือเสียใจมากนะที่หน้ากากเนี้ยตกรอบไปนะก็ไม่รู้จะเชียร์ใครแล้วนะผมคิดว่าหน้ากากพ่อมดเนี่ยน่าจะเป็นหน้ากากที่ผมชอบสุดในซีซั่น3เลยก็ว่าได้อ้าวพี่ไม่ดูกรุ๊ปดีก่อนเหรอกรุ๊ปดีดูแล้วไม่น่าจะมีใครเก่งเลยนะดูแล้วจากตัวอย่างลดจากตัวอย่างสีหน้ากากใหม่ล่าสุดในกรุ๊ปดีอ่ะดูแล้วมันไม่น่าจะมีใครแบบร้องขั้นเทพขนาดนี้นะไม่น่าจะมีใครแบบที่ให้ต้องแบบตะลึงไม่น่าจะมีให้ใครมีแบบให้ต้องเชียร์หรือว่าไม่น่ามีใครแบบต้องว้าวเลยนะดูจากกรุ๊ปดีแล้วเออถ้าจัดว่าถ้าแบบถ้าเนื่องจากถ้าไม่มีหน้ากากอีกามาในกรุ๊ปดีเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะเชียร์ใครละเออเพราะว่าพ่อมดเนี่ยผมเทใจแบบครึ่งเลยอ่ะคือเทใจแบบว่านี่มันทุเรียน2ได้เลยเนี่ยเออเสียดายมากนะน่าเสียดายอ่ะคือผมแบบไม่น่าแบบไม่น่าพลาดอ่ะถามว่าตอนที่รอบแรกถามว่าเขาเลือกเพลงดีไหมเลือกเพลงดีมากจริงฮะสำเนียงอังกฤษเนี่ยแบบสุดยอดเลยฮะเออสำเนียงอังกฤษเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะเออถึงแม้ว่ายอดวิวจะเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าผมก็ชอบนะแล้วอย่างนึงไอ้นี่นะฮะถามว่าแล้วรอบที่2อ่ะตอนที่เลือกเพลงที่2อ่ะถามว่าเขาเลือกเพลงพลาดมั้ยผมคิดว่าเขาก็ไม่ได้เลือกเพลงพลาดหรอกฮะแต่ว่าสังเกตดูง่ายๆนะคนที่ร้องก่อนน่ะหน้ากากที่ร้องก่อนน่ะส่วนใหญ่จะตกรอบก่อนจะตกรอบทุกรายมีประมาณสัก 80% น่ะหน้ากากที่ร้องก่อนน่ะจะตกรอบนะเพราะว่าเนื่องจากที่หน้ากากที่ร้องที่หลังเนี่ยแบบกินใจคนดูไปหมดแล้วไงทำให้คนดูเนี่ยลืมหน้ากากคนแรกที่ร้องไปก็ถือว่าเป็นจุดที่แบบเสียหน้าเสียดายมากนะคือหน้ากากพ่อมดร้องก่อนด้วยแล้วตกรอบด้วยนะแพ้หน้ากากยักษ์โหเสียดายจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่เสียดายมากนะถึงแม้ก็ชมนะฮะว่าหน้ากากยักษ์ก็ร้องดีฮะแต่ว่าก็รู้สึกเสียดายมากนะฮะแล้วยิ่งทำให้ซีซั่นเนี่ยมันยิ่งตกต่ำลงมากกว่าเดิมอีกปกติซีซั่นเนี่ยมันก็ซีซั่นเนี่ยผมกล้าพูดเลยฮะใครจะด่าผมเลยผมไม่สนนะผมพูดเลยฮะว่า
ปกติมันก็ตกต่ำอยู่แล้วเรตติ้งนี่ฉุดยังไงก็ฉุดไม่อยู่อ่ะมันจะตกเหลือ 0.00 อยู่แล้วแทบจะไม่มีคนดูอยู่แล้วอ่ะยิ่งทำมันตกต่ำมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะเอออันนี้คือแบบมันเป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของรายการนะทำให้มีกระแสดราม่าทำให้มีกระแสดราม่าแบบดราม่าเกิดขึ้นเยอะนะทำให้คนเลิกดูไปนะมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกมันก็สมควรนะที่คนเลิกดูนะแบบนี้เออนะแล้วมีอีกตอนนึงนะตอนที่ซีซั่น2อ่ะที่หน้ากากหอยนางรมแพ้หน้ากากเต่านั่นคือผมก็อยากจะทำคลิปพูดแล้วล่ะแต่ว่าผมไม่ได้ทำคลิปแต่ผมไปคอมเมนต์แทนนะพอผมไปคอมเมนต์ปุ๊บเนี่ยมีคนมาเม้นต์เต็มเลยอ่ะในคลิปผมเพลงอาตาบุรีดินกับเพลงบทห่วงอ่ะผมไปคอมเมนต์ผมจะอยู่คอมเมนต์ท็อปเลยอ่ะเพลงนั้นอ่ะมีคนไปเม้นต์ผมก็แบบผมไม่ได้ทำคลิปแบบวิจารณ์อะไรขนาดนี้นะเพราะว่าตอนกระแสมันแรงฮะถ้าวิจารณ์ไปเนี่ยจะโดนบินช่องอาจจะบินได้อะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้กระแสมันไม่ค่อยดีผมก็ทำได้อันนั้นคือถ้าผมไม่ทำเพราะผมกลัวกระแสด้วยเออเพราะว่าแฟนคลับที่เขาเชียร์นักกัดเต่าก็เยอะเออผมก็แบบก็เข้าใจว่านักกัดเต่าเขาร้องดีจริงตอนที่สู้กับหอยนางรมผมไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกนะกับหน้ากากนี้ในซีซั่นนี้นะปกติซีซั่น4มันก็ตกต่ำอยู่แล้วนะซีซั่น1ก็จะมีตัวเต็งๆอยู่คนนึงนะแบบแชมป์ได้เลยหน้ากากเป็ดน้อยนะซีซั่น2ก็ไม่มีใครเลยอะซีซั่น3ก็คิดว่าจะเป็นไอ้เนี่ยแหละเออไม่ใช่ดิอะไรนะกุ๊ปไอ้ไม่ใช่ซีซั่นนี่กุ๊ปมั่วละเออซีซั่น1ก็อะไรนะทุเรียนใช่มั้ยซีซั่น2หอยนางรมซีซั่น3หนอนชาเขียวใช่มั้ยเออนั่นแหละถูกแล้วแต่ว่าจะเป็นในซีซั่น4เนี่ยกรุ๊ป A เนี่ยหน้ากากเป็ดน้อยใช่มั้ยเป็ดน้อยเนี่ยตัวเต็งเลยเออตัวเต็งเลยอ่ะเออใช่เลยแชมป์ได้เลยเนี่ยทุกซีซั่น2เอ้ยไม่ใช่ดิกูพูดผิดเหรอเออกรุ๊ป B เนี่ยในซีซั่น4เนี่ยไม่มีใครจะเหมาะที่จะเป็นไอ้นี่นะไม่มีใครเหมาะที่จะเป็นแบบแชมป์กรุ๊ป B เลยนะเออซีซั่น3นะผมคิดว่าเอ้ยไม่ใช่ดิกูมั่วอีกแล้วไอ้เนี่ยไอ้กรุ๊ป D เนี่ยหรือเซตที่3เนี่ยกรุ๊ป B แล้วกันผมเอ้ยไม่ใช่กรุ๊ป D เนี่ยไอ้ไม่ใช่กรุ๊ป B ดิเอ้ยกูมั่วแล้วกรุ๊ป C ดิเออขออภัยด้วยฮะก็คือเซต C เนี่ยหรือกรุ๊ป C เนี่ยกรุ๊ปที่3เนี่ยผมคิดว่าหน้ากากพ่อมดนะน่าจะได้เป็นแชมป์กรุ๊ป C ปรากฏว่าไม่ใช่ไปแพ้อะไรอีกไปแพ้หน้ากากยักษ์อีกเออแล้วกรุ๊ป D มันจะไปเหลืออะไรไหมล่ะนอกจากจะมีตระกูลอีกามาแล้วร้องดีนะที่ผมเชียร์ตระกูลอีกาเนี่ยผมไม่ได้เชียร์แบบเขาร้องดีไม่ได้เชียร์เพราะว่าเขาแบบใส่หน้ากากอีกาอยู่หรืออะไรนะผมเชียร์เพราะว่าเขาร้องดีนะเชียร์เพราะว่าร้องดีหรือเปล่าต้องไม่ได้เชียร์เพราะใส่หน้ากากแต่เชียร์ในการร้องนะถึงแม้ว่าต้องมาใส่หน้ากากอีกาแต่ร้องไม่ดีนะก็โดนกระแสดราม่าไปนะแต่ว่าถ้าใส่อีกาหน้ากากอีกาแล้วร้องดีด้วยร้องให้มันดีเท่าแบบอีกาดำเนี่ยโอ้โหนะรับรองว้าวแน่นอนอ่ะเออนะแต่ต้องลุ้นนะว่าหน้ากากไอ้ซีซั่นในกรุ๊ปดีเนี่ยในเซตสุดท้ายเนี่ยในสี่หน้ากากสุดท้ายจะมาต้องมารอลุ้นกันนะมารอลุ้นกันเลยว่าจะมีหน้ากากอีกามาหรือเปล่าหน้ากากตระกูลอีกามาหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะมีนะฮะเพราะว่ามีสปอยหลุดมาอีกแล้วนะมีสปอยหลุดมานะว่าซีซั่น4เนี่ยน่าจะมีหน้ากากอีกามานะมาคล้ายๆกับให้เราเซอร์ไพรส์เหมือนกับซีซั่น3อ่ะที่มีในเซตดีเซตดี4หน้ากากสุดท้ายอ่ะน่าจะมาโผล่นะซึ่งแต่ว่าผมแต่มันก็ไม่น่าจะแต่มันก็ไม่น่าสนใจเท่ากับหน้ากากพ่อมดที่แบบตกรอบนะก็คือต้นธนสิทธิ์อ่ะผมรู้สึกเสียดายมากนะเออแต่ก็ยอมรับนะฮะว่าหน้ากากยักษ์ร้องดีจริงแต่ว่าผมก็รู้สึกเสียดายอยู่ดีถูกไหมไม่น่าตกรอบนี่มันทุเรียน2ชั้นเลยที่จริงๆแล้วกรรมการเนี่ยมันแบบเหมือนกับ2มาตรฐานน่ะก็คือพอฟังเพลงแรกเพาะปุ๊บนะพอไปฟังเพลงที่2ปุ๊บก็ลืมอ่ะลืมเพลงแรกไปเลยเออมันเป็นแบบนี้ก็คือปัญหานะอย่างนี้น่าจะเอาให้นักร้อง2คนเนี่ยมาร้องรวมกันไปเลยเนาะเออในบ้านมันก็ฟีเจอริ่งก็ดิมันก็รู้สึกเสียดายอ่ะก็คือคนร้องก่อนถึงจะตกรอบสังเกตดูแล้วผมสังเกตดูแล้ว 80% แล้ว70-80% นั่นแหละ 70-80 นั่นแหละต้องร้องส่วนใหญ่ที่ร้องคนแรกจะตกรอบนะนี่ขอระบายไปเถอะก็คือแบบรู้สึกเสียใจมากจริงๆว่ะเออนะฮะแล้วมันก็จะแบบมันก็แล้วมันก็จะตกต่ำเหมือนกับซีซั่น2นะไอ้เผื่อยิ่งกว่าซีซั่น2อีกนะเออนะฮะถ้าในกรุ๊ป A เนี่ยของซีซั่น4เนี่ยถ้าหน้ากากเป็ดน้อยนี่แพ้หน้ากากโจรสลัดอีกนะฮะผมว่าคงมีคนเลิกดูอ่ะคงไม่มีใครดูหรอกฮะรายการแบบนี้เออผมก็จะเลิกดูเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาแบบมันมีปัญหาว่าเอาบอแบบนี้ไงฮะเออฮะข้อจริงเขาน่าจะคัดที่คุณภาพนะไม่ได้คัดแบบว่าร้องก่อนร้องหลังร้องก่อนแล้วร้องหลังอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเสียดายนะเออแบบไม่ดีนะนี่มันทุเรียน2เลยนะถือว่าคุณพลาดแล้วก็ถือว่ารายการก็พลาดเองช่วยไม่ได้ฮะแทนที่จะเอาให้ทุเรียน2อ่ะมาดึงเรตติ้งมาฉุดเรตติ้งไว้อยู่ปรากฏว่าเขาไม่ปล่อยให้โอกาสของที่จะดึงเรตติ้งให้กลับมาเนี่ยหลุดลอยไปทั้งที่หน้ากากไอ้พ่อมดเนี่ยสกิลการร้องเนี่ยเหมือนทุเรียนเลยนะทุเรียน2เลยอ่ะเออแต่ว่าก็รู้สึกเสียดายตรงที่ว่าหน้ากากถ้าหน้ากากพ่อมดเนี่ย
ถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยร้องเพลงภาษาอังกฤษดีอ่ะทำไมไม่เอาเพลงภาษาอังกฤษมาร้องเลยเหมือนนักกาจิงโจ้อ่ะเขาร้อง 3-4 รอบใช้เพลงอังกฤษตลอดเลยนะ 3-4 ครั้งเนี่ย 3-4 รอบใช้เพลงอังกฤษเลยถ้ารู้ว่าตัวเองอ่ะสำเนียงภาษาอังกฤษดีร้องเพลงอังกฤษเก่งเนี่ยไม่น่าเอาเพลงไทยมาร้องอ่ะเพราะว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายซะเลยถือว่าคุณพลาดเองอ่ะแต่ก็ต้องชมว่านักกาพ่อมดเนี่ยชมนะฮะว่าเลือกเพลงผิดเลือกเพลงพลาดมันน่าชมตรงไหนวะเนี่ยก็แล้วแต่เขาอ่ะเขามันเลือกเพลงไทยเองเนี่ยแค่นี้เขาแบบจะเลือกเพลงแบบสากลเนี่ยถ้าเลือกเพลงสากลถ้าผมมุดนะว่าถ้าเอาเพลงแรกมาร้องอ่ะในรอบที่2เนี่ยผมคิดว่ามีสิทธิ์ชนะนักกักยักษ์สูงมากเพราะเพลงแรกร้องดีมากนะฮะน่าเสียดายอ่ะอันนี้คือเสียดายมากจริงๆนะผมคิดว่ามันจะไม่มีปัญหาแบบปัญหาว่าบอที่เกิดขึ้นอีกนะมันก็มีอีกจนได้นะในรายการนี้นะแบบนี้นะฮะทั้งมีคนที่เลิกดูอ่ะเพราะแบบเนี้ยถ้าแบบว่าทุกรอบมันมีแบบให้โหวตอย่างนี้ก็ดีด้วยมีให้โหวตแม่งทุกรอบเลยเหมือนกับตอนที่แชมป์ก็เดอะแชมป์อ่ะไม่ต้องมาโหลดมาโหวตตอนที่ได้แชมป์โหวตตอนเนี้ยตอนเซมิตอนอะไรตอนเซมิไฟนอลตอนก่อนไฟนอลอะไรเนี้ยมันน่าจะมีให้โหวตนะเว้ยเนาะเอาตามความชอบของส่วนบุคคลเนี่ยมันน่าจะเอาตามความชอบของเสียงส่วนมากกว่าผมคิดว่างี้ดีกว่าแบบเหมือนกับให้คนเล็กๆอ่ะมาตัดสินกับคนมากมายในโลกผมคิดว่าไม่ใช่นะอันนี้จะทำให้ผมเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งทำให้ผมเนี่ยเกิดปัญหาดราม่าขึ้นทำให้ผมอาจจะไม่ชอบซีซั่น4เลยก็ได้เดี๋ยวซีซั่น3เนี่ยซีซั่นที่แบบว่าผมชอบจริงๆซีซั่น3เนี่ยดีสุดละผมว่าสนุกสุดซีซั่น3อ่ะซีซั่น2ห่วยแตกสุดเลยซีซั่น1ก็ลองลงมานะฮะซีซั่น1คือมันได้ตรงที่กระแสดีกับแบบความสดใหม่อะไรอย่างงี้ซีซั่น3อ่ะคุณภาพเยอะนะฮะยอมรับนะจะซีซั่น4เนี่ยแม่งแบบห่วยแตกมากยิ่งกว่าซีซั่น2อีกนะผมกล้าพูดเลยนะเพราะว่ามันก็ดูเด็กเป็นแบบเนี้ยจะไม่ห่วยได้ไงผมไม่แปลกใจเลยทำไมคนเขาถึงเลิกดูอะเรตติ้งถึงตกผมไม่แปลกใจเลยมันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาไงนะฮะก็ตอนซีซั่น1เนี่ยเรตติ้งดีเพราะอะไรรู้ไหมก็คือแบบนักร้องดีว่าได้ความสดใหม่ใช่ไหมแต่ซีซั่น2เนี่ยก็คือคนเลิกดูไอ้คนเนี่ยแบบนักร้องเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพดีเท่าไหร่หรอกฮะแต่ว่าเขามันได้กระแสจากซีซั่น1อ่ะคนก็ยังดูต่อนะแต่พอจบซีซั่น2ปุ๊บเนี่ยคนก็เลิกดูหมดแล้วแต่พอมาซีซั่น3ปุ๊บเนี่ยโอ้โหถือว่านักร้องคุณภาพเนี่ยครบคันนักร้องคุณภาพเนี่ยดีมากสนุกมากแต่ว่าคนเนี่ยเลิกดูเดอะแมสเนี่ยไปตั้งแต่จบซีซั่น2แล้วเรตติ้งของซีซั่น3ก็เลยตกนะทั้งที่ซีซั่น3เนี่ยมันสนุกกว่าซีซั่น2ตั้งเยอะสนุกกว่าต้องเยอะแต่ว่าเรตติ้งตกกว่าซีซั่น2ก็ไม่แปลกเพราะว่าซีซั่น2เนี่ยมันได้รับอิทธิพลกระแสมาจากซีซั่น1แต่พอมาซีซั่น3ปุ๊บเนี่ยเรตติ้งตกไปก็จริงเรตติ้งตกไปเยอะก็จริงแต่ว่าคุณภาพยังเหนือชั้นอยู่วันนี้เป็นซีซั่น2เยอะเลยมั้ยซีซั่น2แบบมันเกิดกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะแล้วก็ไม่สนุกด้วยผมก็เลยแบบมันไม่ดีอ่ะซีซั่น2เนี่ยห่วยแตกมากแต่พอมาซีซั่น4เนี่ยมันจะยิ่งกว่าซีซั่น2หรือเปล่าอันนี้ผมไม่สามารถตัดสินได้นะเพราะว่าต้องคอยดูต่อไปนะไม่แน่กรุ๊ปดีอาจจะมาแบบว้าวก็ได้มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะแต่ผมก็รู้สึกเสียดายอยู่ดีฮะเสียดายมากๆกับหน้ากากพ่อมดนะนี่อาจจะเป็นหน้ากากที่ผมชอบที่สุดในซีซั่นที่4เลยก็ได้นะแต่ต้องดูกบดีก่อนนะว่ากบดีมีคนที่ผมชอบหรือเปล่านะฮะต้องรอลุ้นก่อนนะฮะโอเคก็ไม่รู้จะมีจะพูดแล้วก็คือแบบอยากระบายจริงๆครับเพราะรู้สึกเสียดายมากคือนี่แบบเสียงแบบทุเรียนเลยอ่ะเสียงแบบสำเนียงแบบอังกฤษดีมากแบบนี่มันทุเรียน2เลยนะเว้ยถ้าใครดูเพลงเนี้ยก็จะรู้เลยอ่ะดูไม่ถูกเลยหรือว่าเดาไม่ออกเลยหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะตามที่เขาพูดอ่ะก็คือแบบดูไม่ออกเลยฮะว่าเสียงอ่ะคนที่ร้องเนี่ยไม่ใช่ทอมนะแต่เป็นต้นธนสิทธิ์ดูไม่ออกอ่ะก็คือตอนแรกผมดูไม่ออกเลยเสียงแบบเหมือนมากตอนร้องซับไฟทูเรนอ่ะทั้งที่แบบต้นธนสิทธิ์อ่ะมีของแบบมีของต้องเยอะนะมีของจะให้รอปล่อยต้องเยอะแต่เสือกไปแบบไปตัดสินให้เขาแพ้ในเพลง2ซะก่อนนะบักหมดกันเลยฮะแทนที่แบบจะเหลือไว้แทนที่จะล็อกโพสไม่ใช่ดิแทนที่แบบจะล็อกผลไว้หรือไม่ก็แทนที่จะแบบโหวตให้เข้ารอบไปเพราะรอบ3รอบ4เนี่ยเขาได้โชว์อะไรมาอีกแต่ก็รู้สึกเสียดายทำไมแบบถ้ารู้ตัวเองร้องอังกฤษดีนะหน้ากากไอ้พ่อมดเนี่ยทำไมไม่ตัวเองถึงไม่เลือกเพลงแบบภาษาอังกฤษมาเลยนะถ้าเลือกเพลงอังกฤษมาผมคิดว่ามีสิทธิ์ชนะสูงเพราะว่าเหมือนหน้ากากไอ้เนี่ยหน้ากากจิงโจ้เนี่ยเขาก็เลือกเพลงอังกฤษตลอดเลยนะถามว่าเอ้าถ้าเลือกเพลงแบบซ้ำๆซากๆเนี่ยอาจจะมีเสียงตกรอบสูงก็ได้นะผมว่ามันก็ไม่นะถ้าลอกเพลงอังกฤษแล้วแบบมาซ้ำๆซากๆก็จริงนะแต่ว่าถ้าร้องดีสักอย่างเนี่ยโอกาสที่จะได้ได้
ได้เข้ารอบเนี่ยโอกาสจะได้แชมป์มันก็มีสูงนะก็รู้สึกเสียดายอะทุเรียนก็ร้องก็ร้องก็เลือกเพลงอังกฤษอย่างเดียวนี่คือเขาพลาดเองคือเขาไม่น่ามาเลาะมาเลือกเพลงไทยอะน่าเสียดายอะคือเขาได้เลือกเพลงอังกฤษถูกไหมสำเนียงอังกฤษเขาดีมากน่าจะเลือกเพลงอังกฤษเสียดายจริงๆเสียดายแบบทุเรียนสองอะเสียดายมากสำเนียงดีมากจริงๆอะนะฮะถ้าแบบผมฟังดูนะสำเนียงอะถ้าแบบผมฟังดูนะหน้ากากพ่อมดกับหน้ากากทุเรียนอะผมยังชอบหน้ากากพ่อมดมากกว่าหน้ากากทุเรียนเลยฮะเพราะเพลงแรกอะร้องดีมากนะฮะแล้วแต่คนชอบนะแต่สำหรับผมคิดว่าผมชอบหน้ากากพ่อมดมากกว่าหน้ากากทุเรียนเพราะว่าเพลงแรกอะร้องดีแล้วสำเนียงอะสำเนียงดีกว่าสำเนียงดีกว่านะฮะแล้วสำเนียงดีกว่าทุเรียนอีกนะเพลงแรกอะแต่ว่ายอดวิวไม่เยอะหรอกฮะแต่ว่าผมชอบแล้วแต่คนชอบนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวโอเคอาจจะปนกับใครไม่ได้เหมือนใครไม่ได้หรอกแต่สำเนียงดีจริงอะลองร้องเพลงแรกดูสำเนียงดีมากผมฟังครั้งแรกปุ๊บโอ้ว้าวเลยเหมือนกับเสียงคุ้นๆเหมือนกับผมเคยได้ยินเพลงของภาษาอังกฤษอะเพลงสากลเนี่ยของเมืองนอกเขาร้องอะแล้วสำเนียงเหมือนกับหน้ากากพ่อมดเลยอะสำเนียงของหน้ากากพ่อมดหรือต้นธนสิทธิ์อะไปคล้ายๆกับนักร้องชื่อดังคนหนึ่งที่อยู่ในอเมริกาคนที่ผมเคยฟังแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วคุ้นๆมากเลยเสียงเหมือนกันมากอะร้องเพราะมากรู้สึกเสียดายเหมือนกันนะไม่น่าเลยโอเคจบกับเรื่องที่แบบมีกระแสดราม่าไปนะก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะที่แทนที่แบบผมหวังว่าจะได้แชมป์นะผมประเมินค่าสูงไปหรือเปล่ามันก็ไม่สูงมันก็ไม่ใช่ไม่สูงไปหรอกฮะก็คือคุ้มค่าคุณภาพเนี้ยน่าจะได้แชมป์มาแหละแต่ว่าตกมันน่าเสียดายน่าเสียดายมากผมไม่รู้จะเสียดายยังไงแล้วอะเสียดายจริงนะฮะปกติซีซั่น4ก็ไม่มีคนอยากจะดูแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงคนถึงไม่อยากจะดูไงโอเคมาดูดิรอบหน้านะฮะกบดีนะฮะผมเปิดวิกิดูเลยอ่ะเพราะผมก็เป็นคนแก้ไขอยู่แล้วล่ะก็จะมีเห็นไหมน่าเสียดายอ่ะเหมือนตอนหอยนางรมในความรู้สึกนะมันกลับมาเลยนะเว้ยมันไม่น่าเสียดายว่ะตกรอบไม่น่าเลยอ่ะเสียดายมากโอเคเรามาดูในพันทิปดีกว่านะฮะพันทิปนะฮะก็มีคนได้ถามเข้ามาเหมือนกันนะเรื่องนี้เราค่อยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเสียดายโอ้ยเสียดายจังเสียดายมากอ่ะแต่ต่อว่าให้ผมเสียดายหน้ากากพ่อมดแต่ผมก็ยังดูต่อนะฮะก็ยังมีหน้ากากนึงที่ผมเชียร์นะก็คือหน้ากากเป็ดน้อยคาดเดาว่าน่าจะเป็นนนทนนนะน่าจะใช่ที่จริงแล้วเนี่ยคุณภาพแบบเสียงอ่ะใช้ได้ร้องเพลงสำเนียงดีมากน่าจะแบบไปแข่งกับเป็ดน้อยไปชิงแชมป์กับเป็ดน้อยได้สบายมากนะถ้ามาตกรอบก็แพ้แค่เนี้ยแต่ว่าก็ถือว่าเขาพลาดเองแล้วกันเพราะว่าเขาถ้าเขาเลือกเพลงอังกฤษมาผมคิดว่าไม่น่าพลาดอ่ะเขาเสิร์ฟแบบไปเลือกเพลงอะไรมาวะไปเลือกเพลงแบบภาษาไทยมาเพลงไทยมามันก็คงแบบพลาดอ่ะแต่ก็ยอมรับว่ายักษ์อ่ะแบบว่าก็ร้องแบบ R&B ได้ดีนะยอมรับผมคิดว่าหน้ากากยักษ์เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้หรอกนอกจากจะเป็นไทม์ไทยนะน่าจะเป็นไทม์ไทยแล้วแหละแต่ก็เสียดายว่ะผมชอบมากเลยหน้ากากพ่อมดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้แชมป์เลยนะดูแล้วอ่ะว่าผมจะคงเดาอะไรพลาดไปแล้วซีซั่นต่างผมได้ฟันธงนะคนที่ได้แชมป์เนี่ยน่าจะเป็นไอ้นี่ใช่ไหมหนอนชาเขียวแต่ก็ได้แชมป์จริงใช่ไหมแต่ซีซั่นนี้เนี่ยเสียดายมากร้องดีนะแบบนี้ก็คงไม่มีนักร้องคนไหนร้องเพราะล่ะหน้ากากพอมันตกรอบขนาดเนี้ยเพราะคนเลิกดูอ่ะนะก็สมควรแล้วที่คนจะเลิกดูก็เพราะเป็นแบบนี้ไงแต่จะไปโทษทางรายการเขาก็ไม่ได้หรอกนะก็ต้องโทษอยู่ดีอะเพราะว่าเขาโหวตเขาไม่ได้โหวตตามใจให้เราแบบอยากจะให้โหวตอะไรเงี้ยโอเคเรามาดูในเว็บไซต์พันทิป .com บ้างนะฮะโอเคนะก็มีคนได้ถามเข้ามาเหมือนกันนะฮะว่าคุณคิดว่าในเดอะแมสซิงเกอร์ซีซั่น4เนี่ยจะมีหน้ากากตระกูลอีกามาไหมนะฮะอันนี้คือผลโหวตเขานะอันนี้คือเป็นเกตเล็กเกตน้อยเฉยนะ
โอเคผมดูนะว่าจะมีไหมซีซั่น4อ่ะให้ผมเดานะว่าจะมีหน้ากากสกูนิกามั้ยก็เขาสปอยออกมาแล้วไงสปอยในไหนวะไม่เห็นมีใครสปอยเลยใครจะกล้าสปอยวะถ้าสปอยมาโดนปรับนะเว้ยโดนปรับเยอะนะเออสปอยมาโดนปรับเยอะนะผมคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่าที่เขาสปอยแล้วโดนปรับเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเพราะว่าคนดูสตูดิโอเนี่ยมาสปอยนะมาสปอยหน้ากากที่ตกรอบกับหน้ากากที่เข้ารอบอะไรประมาณนี้หรือหน้ากากที่คนนั้นเนี่ยที่อยู่ในภายใต้หน้ากากเนี่ยคือใครอันนั้นก็คือจะโดนปรับแต่ว่าเขาสปอยว่ามีหน้ากากอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันไม่น่าจะโดนปรับหรอกว่าถ้าปรับมันจะโหดร้ายเกินไปเปล่านะแล้วในเดอะแมสซิงเกอร์เนี่ยก็ได้แข่งขันเข้ามาสู่รอบเซมิเฟสหนุ่มกรุ๊ปดีแล้วผ่านทั้ง3กรุ๊ปเนี่ยยังไม่เจอตัวอีกาสักทีในขณะที่กรุ๊ปสุดท้ายก็คือกรุ๊ปดีเนี่ยมาโหวตกันว่าจะมีหน้ากากตระกูลอีกามามั้ยโอเคอันนี้ตามที่เว็บไซต์ฟันทิเกตั้งนะเขาได้โหวตได้ว่าไม่มีก็คือมี18คะแนนนะกับ B 14คะแนนนะโอเคสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าตกลงในซีซั่น4เนี่ยจะมีหน้ากากตระกูลอีกามั้ยสำหรับผมนะผมหมดไปว่าอะไรรู้ไหมผมหมดไปว่ามีนะฮะหมดไปว่ามีแค่14คะแนนเองนะฮะถามว่าทำไมผมถึงมั่นใจว่าจะมีต่อเพราะว่าอะไรนะมีก็เพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะที่มีเนี่ยน่าจะเป็นเพราะผมเชื่อนะว่าตระกูลอีกาเนี่ยน่าจะมาทุกซีซั่นนะฮะเพราะว่ามีคนได้บอกไว้นะว่ามีทุกซีซั่นแน่นอนนะฮะคนนั้นเนี่ยก็คือหน้ากากอีกาดำหรือว่าเอกิลากรเองนะกับบอกกับหน้ากากอีกาเผือกมันซานิ AF บอกไว้ในรายการตอนที่นี่คือ2คนนี้นะในรายการหรือว่าซิงเกิลซีซั่น2อะไรฮะถือว่าเป็นรอบไอเนี่ยรอบอะไรนะอะไร 1+2 แฟนรีเควสนะฮะในรอบมันเนี่ยมีอยู่มีเอกิลากรเนี่ยได้บอกไว้ว่าซีซั่น4อ่ะซีซั่น3เนี่ยซีซั่น4เนี่ยหรือซีซั่นต่อไปเนี่ยหน้ากากอีกาจะมีนะฮะเขาบอกไว้ว่าน่าจะเป็นอีกาทองหรือป่ะหรือน่าจะเป็นอีกาเทาอีกาเงินอะไรเงี้ยน่าจะมีนะอันนี้น่าจะมีผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีอยู่นะฮะแต่ก็ต้องคอยลุ้นเอาในรอบของกรุ๊ปดีรอบสุดท้ายอ่ะน่าจะมีนะฮะโอเคถ้ามีผมคิดว่าน่าจะเป็นสีอะไรอันนี้คือก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นสีอะไรบ้างเนี่ยเห็นก็บอกว่าอีกาทองจะมานะฮะไม่รู้จริงหรือเปล่านะอันนี้เป็นแค่ข่าวลือเฉยนะนี่คือคนเข้าไปแบบมโนไปลือกันเองว่าอีกาทองจะมานะแต่มีคนได้สปอยออกมาแล้วนะฮะว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่พี่ถ้าจะสปอยขนาดนี้เนี่ยถ้ารายการเข้ามาไอ้นี่มาปรับผมเนี่ยผมจะจ่ายไหม100,000เนี่ยจะจ่ายไหมจะจ่ายให้งงทำไมผมไม่ได้อยู่ในสตูดิโอถูกไหมอันนี้คือผมว่าคาดเดาไปเองฮะมันอาจจะไม่มีหรือมีก็ได้หรืออาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ผมเดาเลยฮะว่าซีซั่น4เนี่ยหน้ากากอีกามีไหมผมเดามั่วๆนะว่าน่าจะมีนะฮะอาจจะผิดหรือไม่ผิดก็ได้มีอ้าวถามว่าหน้ากากอีกาจะมีเนี่ยจะเป็นสีอะไรล่ะอีกาดำก็ไปแล้วอีกาเผือกสีขาวก็ไปแล้วอีกาแดงก็ไปแล้วแล้วซีซั่น4จะมีหน้ากากอีกาสีอะไรมาถ้าผมเดานะไม่ใช่เดาดิมีคนสปอยไปแล้วฮะว่าหน้ากากที่จะมาเนี่ยในซีซั่น4เนี่ยน่าจะเป็นอีกาเขียวอ่ะอันนี้คือผมเดามั่วๆนะเพราะมีคนสปอยหลุดออกมามันมีสปอยหลุดออกมาอยู่ไปหาดูได้ผมคิดว่าน่าจะมีหน้ากากอีกามานะแต่ว่าน่าจะเป็นอีกาเขียวนะฮะแต่ส่วนพวกไหนบอกว่ามีอีกาทองไงเห็นเขาลือว่าอีกาทองกันเยอะแยะอีกาเงินอีกาทองอะไรเงี้ยอีกาทองเขาลือเยอะเลยนะไม่มาในซีซั่นที่4อ่ะผมคิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่าอีกาทองเนี่ยมันลืมมาตั้งแต่ซีซั่น3แล้วฮะแต่ปรากฏว่าซีซั่น3เปิดตัวมาไม่ใช่อีกาทองแต่เป็นอีกาแดงเฉยซีซั่น3เนี่ยแบบไม่ใช่ดิก่อนซีซั่น3เนี่ยหลังจากจบซีซั่น2เนี่ยอีกาเนี่ยเค้าลืมมาแล้วว่าอีกาทองเนี่ยจะมาในซีซั่น3แน่นอนแต่ปรากฏว่าพอมาซีซั่น3จริงก็ไม่ใช่อันนี้คือคนเค้าลือไปเองอ่ะว่าอีกาทองเนี่ยจะมาในซีซั่น3แต่ปรากฏว่าพอซีซั่น3มาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่อีกาทองแล้วเป็นอีกาแดงแต่พอซีซั่น4ปุ๊บก็จะเอาอีกาทองมาลงซีซั่น4อีกผมคิดว่าไม่น่าใช่นะผมคิดว่าอีกาทองเนี่ยน่าจะมาสักซีซั่น5 6 7 8 9 10น่ะประมาณเนี้ยหรือน่าจะเป็นซีซั่นที่10อ่ะประมาณเนี้ยน่าจะมาซีซั่นท้ายๆอ่ะประมาณสักซีซั่นที่10ในตอนที่แบบไอ้พวกเรตติ้งอะไรแบบมันตกต่ำอะไรตอนนั้นน่ะอีกาทองอ่ะจะเปิดตัวออกมา
มันจะมาประมาณสักซีซั่นหลังๆอ่ะอีกาทองอ่ะเพราะว่าก่อนที่จะมีอีกาทองมันก็ต้องมีอีกาเงินมาก่อนถูกไหมเอออีกาทองมันจะเปิดตัวตอนท้ายๆนะเพราะว่ามันจะนี่คือมันจะเรียงลำดับตามสีกันขาวดำมาก่อนแล้วก็จะมีแดงมีเขียวมีม่วงมีฟ้ามีส้มมีอะไรเงี้ยมีอะไรอีกวะนึกไม่ออกแล้วตามสีอ่ะเออมันก็จะมีมาเรื่อยๆแต่อีกาทองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาประมาณสักประมาณสักซีซั่นที่10อ่ะประมาณ10กว่าๆน่าจะมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มานะฮะอีกาทองตอนนี้ยังไม่มานะนี่คือผมเดาเองนะอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้ถ้าถูกไม่ก็ฟุกเลยนะถ้าไม่ถูกก็ผิดไปขออภัยด้วยแล้วกันเออนะฮะอันนี้ก็มีคนถามเข้ามาในพันทิปก็ตอบไปก่อนเลยนะแล้วถามว่าแน่ใจได้ไงว่ามันอาจจะไม่มีก็ได้นะเพราะว่าซีซั่น3เนี่ยมันอาจจะจบแค่3ตัวก็ได้มั้งซีซั่นอีกาจะมีทุกซีซั่นเลยเหรออะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะมีต่อเพราะว่าจากบทสัมภาษณ์ในรายการตอนท้ายเนี่ยนะฮะผมจะให้ดูนะรอบประมาณรอบไหนนั่นแหละรอบตอนจบคล้ายๆกับซีซั่น3เนี่ยแหละมันจะมีการให้สัมภาษณ์อยู่นะฮะโอเคน่าจะเป็นตอนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนที่ตอนจบอะวันแชมป์ออเดอร์แชมป์ป่ะเราไปดูกันตอนจบตอนที่3หน้ากากตระกูลอีกามาร้องเพลงด้วยกันนะฮะมันจะมีอยู่3หน้ากากก็คือ1หน้ากากอีกาดำเอจิลากรหน้ากากที่2คือหน้ากากอีกาเผือกซานิเอฟอีกาตัวที่3เนี่ยหน้ากากอีกาแดงนะฮะต้ามิสเตอร์ทีมนะฮะมันจะมีบทสัมภาษณ์อยู่ตอนนึงนะที่คุณกันบอกว่าเราจะต้องรอดูว่าใครจะมาเป็นหน้ากากตระกูลอีกาในคนต่อไปอะไรเงี้ยหรือว่าใครจะมาเป็นหน้ากากตระกูลอีกาคนต่อไปมันมีอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะให้ดูฮะตอนที่มาร้องเพลงด้วยกันนะตอนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูฮะวันนี้ก็ยืนกันได้แล้วนะว่าตระกูลอีกาจะมีต่อนะฮะต้องรอดูนะฮะว่าจะเป็นหน้ากากอีกาอะไรไหนวะดูตอนนี้กูจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าวะเนี่ยตอนนี้แล้วกันนะฮะซีซั่นต่อไปเห็นไหมใช่ได้แต่ผมชอบอีกาดำสุดอะลองมาก็อีกาแดงนะแล้วก็อีกาเผือกเฮ้ยแล้วก่อนเอาแบบตอนจบเพลงไง